ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์เตือนสีริต้าหลังใส่รองเท้าส้นสูงแหลมปรี๊ดเดินขณะอุ้มท้องโต7 เดือนหลังเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสเมื่อต้นปีนางเอกแห่งทุ่งลาเวนเดอร์สีริต้าเจนเซ่นนรงเดชและสามีก่อนนรงเดชหลายคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่เปิดอู่ลุ้นมีลูกไวๆจนกระทั่งล่าสุดก่อนนรงเดชและสีริต้าเจนเซ่นภรรยาได้ออกมาเผยข่าวดีตอนนี้ภรรยาสาวกำลังตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่ได้โพสต์รูปคู่พร้อมประกาศผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพกุมมือกันพร้อมรองเท้าเด็กน้อยด้านสาวริต้าเผยว่าริต้าคนเดิมเพิ่มเติมคือเด็กน้อยคริทากรขณะที่กรเผยว่ามาแล้วนะคะพร้อมข้อความ Heaven sentA gift of love from up above ตามด้วยจุ๊บท้องเมียหวานสุดๆก่อนที่ไฮโซกรสามีสีริต้านั้นก็ได้ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นหลังจัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านคนแรกว่าได้ลูกชายท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการทั้งนี้ล่าสุดก็เกิดดราม่าขึ้นเมื่อคุณแม่สีริต้าได้โพสต์ภาพใส่ชุดราตรีเรียวสีแดงสุดแซ่บแนบรัดรูปเห็นท้องที่เริ่มโตชัดพร้อมกับใส่รองเท้าส้นสูงที่งานนี้ทำชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าตอนนี้มีท้องถ้าใส่รองเท้าแบบไม่มีส้นหรือส้นเรียบจะเซฟตัวคุณแม่และลูกให้ปลอดภัยนะคะเป็นห่วงค่ะแต่ก็เคารพความคิดของคุณแม่นะคะขอให้ปลอดภัยและแข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกนะคะหรือคุณแม่ใส่ส้นสูงมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นต้นพลอยชิดจันทร์ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงรับปีใหม่เผยเลขทะเบียนสวยๆและรวยมากตัวจริงสำหรับคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์เรียกว่าเธอกลายเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนที่บอกว่าอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะล่าสุดพลอยได้ซื้อรถคันใหม่อีกแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะที่ไปรับรถป้ายแดงที่โชว์รูมต้อนรับปีใหม่กับรถคันใหม่พร้อมกับถ่ายรูปสวยๆทั้งนั่งและยืนคู่กับรถคันใหม่รถสวยแถมคนก็สวยไปอีกคุณแม่ลูกสี่แต่หุ่นยังแซ่บมากใส่กางเกงยีนแล้วขาเล็กสวยมากพร้อมกับเผยเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้เห็นกันแบบชัดๆเผื่อว่าจะให้โชคแฟนๆก็ได้นะทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่มีแต่คนอยากนั่งรถคันใหม่ของพลอยอย่างไต่ชุติมาที่บอกว่าเย่เดี๋ยวให้พาไปซิ่งอีกสันประชากรที่คอมเมนต์ว่านั่งด้วยครับหนุ่มกรรชัยทนไม่ไหวฟาดแรงสื่อดังพาดหัวข่าวแย่เหน็บแหนมกลัวไม่มีคนอ่านหรอปมนางเอกพอขายช่วงล่าง3 ล้านจากกรณีที่มีข่าวเมาตัวอักษรย่อนางเอกพอขายช่วงล่าง3 ล้านซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ที่มีหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยและมดดำคชาภาตันเจริญร่วมเป็นพิธีกรในรายการนั้นได้นำข่าวนี้มาเล่าในรายการซึ่งในรายการแองจี้ข่าวใส่ไข่ได้พูดว่าคนนี้ชัดเจนมีคนเดียวนะคุณแม่ถ้าตามที่พูดไว้หล่อดูดีเท่าที่ผ่านมาหล่อทุกคนจากนั้นหนุ่มกรรชัยก็ได้เสริมทันทีว่าผมก็ได้ยินมาเขาเอามาพูดกันในห้องจากนั้นข่าวลือดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลโดยล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมแคปภาพที่ทำให้เกิดอาการหัวร้อนเมื่อสื่อดังสื่อหนึ่งได้ทำการพาดหัวข่าวว่าไม่ต้องสืบเมื่อหนุ่มกรรชัยชี้เป้านางเอกพอขายช่วงล่าง3 ล้านต่อมาหนุ่มเลยทวีตข้อความพร้อมแคปภาพมาว่าพาดหัวแบบนี้กลัวคนไม่อ่านเหรอครับผมว่าเกินไปนะครับแย่มากมากๆ
ไปจิระอุบุ๋มตอบคอมเมนต์รุมหยาบหลังเปิดหวานใจปุ้งปุ้ยใหม่ซัดเดือดดราม่าเดือดหลังเปิดตัวหวานใจบุ๋มโพสต์ตอบคำถามคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาเพลาบ้างก็ดีนะปุ้งปุ้ยใหม่ขึ้นแทนเลยซัดเดือดชาวเน็ตเปิดตัวหวานหนุ่มคนใหม่บุ๋มปนัดดาเขินหนักก๊อตอาทิตย์หนุ่มกล้ามล่ำดีกรีนักแม่นปืนทีมชาติที่ช่วงหลังเห็นร่วมเฟรมกันไปแทบทุกที่ทั้งยังตามสาวบุ๋มไปทำงานขณะไปนั่งอ่านข่าวบันเทิงด้วยจนมีภาพหวานให้เห็นรัวรัวงานดีเวอร์สื่อดังแอบแชะภาพหนุ่มคนใหม่บุ๋มหล่อซิกแพคแน่นดีกรีนักแม่นปืนบุ๋มเปิดใจโสดแต่ไม่ว่างเขินมีคนรู้ใจเพราะลูกก๊อตเผยเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้แถมหนุ่มก๊อตยังเข้ากันได้ดีกับลูกเพราะเป็นครูสอนยิงปืนให้ลูกด้วยอีกต่างหากโดยสาวบุ๋มถึงกับน้ำตาไหลเมื่อหนุ่มก๊อตออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าวาเลนไทน์นี้อาจมีเซอร์ไพรส์ล่าสุดไม่ไวมีดราม่าหนักตามมาจนได้ด็อกเตอร์บุ๋มแคปข้อความคอมเมนต์ของชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์ถามแรงอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาเพลาบ้างก็ดีนะคิดถึงลูกเธอนะเห็นแต่ว่าแม่อยากและอีกหลายข้อความรุนแรงมากๆโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมเชียร์ให้ฟ้องดำเนินคดีกับคนแบบนี้อาทิเชื่อว่าคนอย่างคุณบุ๋มคงไม่ให้ค่ากับคอมเมนต์แบบนี้หรอกค่ะคนเราเห็นต่างได้นะคะแต่อย่าลืมเคารพสิทธิส่วนบุคคลค่ะเมื่อไหร่จะหมดไปคนแบบนี้ฟ้องจ้าแม่เตรียมเงินเตรียมกระเช้าและมือสวยๆไว้ไหว้ได้เลยขณะที่คนดังในแวดวงบันเทิงก็ทนไม่ไหวเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ซะแรงบุ๋มปนัดดาแล้วถึงกับอยากฟาดแทนอาทิใหม่สุคนธวาบอกว่าอยากจะฟาดแทนแม่ค่ะขึ้นส่วนปุ้งปุ้ยพันธิพาภรรยากวินดูวานก็เข้ามาคอมเมนต์เดือดซัดชาวเน็ตคนดังกล่าวเช่นกันว่าเชื่อแล้วคอมเมนต์บ่งบอกถึงกำพืชได้จริงๆรวมทั้งติ้งโน้ตแฟนเก่าก็ยังเข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะครับคุณอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มแท็กพรัญญูกอดภรรยาไฮสเบลณัฐพรลงไอจีบอกว่าอากาศหนาวงานนี้เพื่อนในวงการแซวเพียบรวมทั้งเสียงเชียร์ดังอยากให้มีลูกอากาศหนาวสัมผัสได้ว่าตั้งต้นปี2564มานี้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะมีซีนหวานกับภรรยาไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลมาอวดอยู่บ่อยๆตั้งแต่ที่โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ตามด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษครบรอบ1 ปีส่งมอบดอกกุหลาบให้ฝ่ายหญิงแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานและล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้กอดภรรยาไฮสเบลลงสื่อรับอากาศหนาวหนาวโดยระบุแคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวเพียบไม่ว่าจะซีสิวัตที่บอกว่าซีดโดดอูเยยเอมี่กลิ่นประทุมเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ย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 วันนี้ต้องฟาดอีกค่ะล่ะด้านแตงโมนิดาบอกว่าโอ้ยลำไย